โดยๆกูกูพระมหาสังฆาเปียวอาจารย์ทรงแปลว่ามาเรียนภาษาพม่าแบบง่ายๆกันเลยเดี๋ยวอันนี้พี่อยากชนะด้วยสลับด้วยเอเอเอนะเอเอเอยูเอยูเอยันเอยันเอเดลาอีเดลาอีเดมาลาอีทางบูรณาจารย์ก็เลยบัญญัติการเขียนตีใหม่ไปแบบนี้ตีข้างบนอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขียนจริงในตำราในตำราของพม่าตีตัวนี้เพราะว่าเอาหางข้างล่างแล้วก็ข้างบนมาผสมกันเป็นรูปตีทอเสือนะทอเสือออกเป็นตะเต่าแล้วก็ข้างล่างหัวข้างบนง่ายตีนำส่วนล่างส่วนบนมาผสมกันภาษาไทยน่าจะได้นะต้องกอไก่ใช่ไหมส่วนอู่เงี้ยกอไก่แล้วเราคิดใหม่แล้วกอปู่กูกูเงี้ยผสมสามารถเลยแต่เขาไม่สวยอะไรกอกี่กอขึ้นมานี้ก็สรีระอันนี้ก็ใส่เยอะลงก็ได้อีอันนี้จะมาคิดจากอักษรเทวนาคีอักษรเทวนาคีเวลาที่เขามีโบแหวนซ้อนจะแบบจะโบแหวนอันนี้อักษรเทวนาคีเป็นของเราก็สติสติไอ้ที่เล่นนะที่เล่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสอนเดี๋ยวสอนตัว1 2 3ใช่ไหมนะ3อ่านเรียนนะยัง1 2 3ยังไม่ได้อาจารย์ครับน้องน้อยน้องน้อยนี่นี่ร้อยน้องแล้วก็เลร้อยน้อยน้องน้อยน้องเล็กแต่ประมาณนี้น้องเล็กนะน้องเล็กยีเลน้องเล็กน้องเล็กดีกว่านะเลร้อยเล็กดีกว่าน้องเล็กยีเลยีเลน้องเล็กน้องน้อยนะน้องน้อยก็ได้น้องเล็กก็ได้ตัวยีตัวนี้ก็เป็นสระอียาหญิงสระอีแล้วก็เลตัวนี้เป็นสระเอเลตัวนี้แปลว่าหนักก็ได้เลว่าหนักก็ได้เล็กก็ได้ดูบริบทเอานะถ้าเราใช้คำกลางก็เลตีนะอันนี้เตตาเลตีดอกไม้หนักนะเตตาเลเด ก็เตตาแปลว่าไม้เลแปลว่าหนักตีหรือแต่ก็หนักอยู่แต่ถ้าเกิดว่ายีเลก็น้องเล็กน้องน้อยเลตีก็ดูบริบทเอาเดี๋ยวพวกไอ้ตรงสระ1 2 3นะ1สระแปลว่าการออกเสียงอักษร10ตัวนี้มาจากภาษาทิเบตเพราะว่าหนูพม่านี้ก็มีเชื้อสายมาจากเจ้าสักยะมาย้ายมาจากอินเดียอพยพจากอินเดียมาแล้วก็ได้มาอยู่ร่วมกับคนเผ่าดั้งเดิมที่เหมือนแต่หลังจากนั้นหลายผ่านไปหลายร้อยปีหลายพันปีก็มีชาวทิเบตบางส่วนอพยพจากทิเบตมาหาสีมาแล้วมันก็ไปอยู่กับพม่าก็เลยผสมปนเปกันไปแล้วก็ทำให้อักษรพวกนี้เป็นภาษาทิเบตทางการมันได้นะมันก็ไม่ทราบมันเป็นรูปสามมิติแต่การละบ้านหนึ่งสองสามที่หลวงพ่อได้บอกว่ามันจะส
รมสรรพสามิตเด็กก็เด็กนี่โรเลงาชอบโคเชโกแสงจอจานที่เห็นอยู่นี้ที่เดี๋ยวเราจะเปิดดูนะตรงหน้าไหนมันเป็น17 58หน้า58บทความที่24ที่เป็นสระอีอยู่แล้วก็มีสิ่งยาที่ตัดที่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 อาตมาทำไปแล้วนะจะจะแบ่งเอกสารแล้วเอกสารไปที่ตรงนี้ที่ที่อ่านตรงนี้นะที่ที่ตรงเลงาชอบชอบคนเด็กคนเด็กเชื่อเชื่อโกโกตาแสตาแสเด็กเด็กเด็กตรงอันนี้อันนี้สององค์อันนี้สององค์เลงาชอบชอบอันนี้สระชอบชอบนี่สระสระชอบสระชอบชอบสระออกคนเทศคนเทศอันนี้สระติสระติเหมือนกันคนเทศคนเทศชื่อชื่ออันนี้สระติเหมือนกันนะโกโกสระโอสระแสสระแสเต้เต้ตัวนี้เป็นสระสระอิฐตัวนี้คือสระอิฐภาษาพม่านี่มีสระครับที่จะนั่งประกอบในทีเดียวเลยจบเลยใช่ไหมไม่ต้องไปตั้งคำตามการนั้นในภาษาไทยคำเดียวจบเลยอันนี้ง่ายอันนี้ตอนนี้จะเป็น1 2ก็ตามจะเป็นคุณนิด7ก็ตาม8ก็ตามสระตัวเดียวกันติดติดเน่นี่ตรงอันนี้สระโอมนะแล้วก็เลงานอันนี้เดือดแล้วก็ชอบชอบสระออกชอบ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 อย่าโทษอ่านเข้ามาข้างหน้าได้ยินถ้าอ่านเข้ามาชอบก็จะว่าก็จะเจอเดียวเข้าใจชอบก็จะเฉยนะหรือว่าชอบชอบเพราะว่าชอบตัวนี้มีความหมายว่าแห้งปลาแห้งงานงานชอบนะงานชอบเรื่องปลาแห้งนะก็เจอจะของแห้งไปรู้ไหมเรื่องชอบแล้วก็แล้วก็คุณนี่คุณนี่เด็กนะคุณนี่คุณนี่ชื่อชื่อชื่อกับอะไรตรงนี้ออกเสียงชา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 สระอาเปียนราชาประกอบกับสระอิฐก็เป็นชื่อโกโกตาแสตาแสเตเนเนตงเลงาชอบชอบโคโคนะคุณเนี่ยนะตรงตรงคุณเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาออกเสียงจริงออกเสียงเป็นโคโคไม่ออกเสียงโคเนี่ยมันยาวเลยนะตรงนี้นะคุณเนี่ยตรงนี้เนี่ยติดตามนี้นะออกเสียงเป็นโคเป็นหมูเป็นโคมนะโคมไม่ว่าแม่เราจะเป็นคนเรียกแม่โคมเราเป็นแบบนี้ที่เขาขายโคมเราเป็นโคมคู่เราไม่มีสติสินำนำหน้าโคมรู้เรื่องเลยแม่เราคนนี้คนยาวเลยสองพยางยาวเลยโคมเราเป็นโคมนะแต่ว่าถ้าเวลานั่นก็คงเรียกการได้การตามนี้แต่ว่าเวลานั่นออกเสียงจริงออกเสียงเป็นโคมโคชื่อชื่อโกโกตาแสโกตัวนี้คือสระโอเดี๋ยวเราจะเจอในโอกาสต่อไปโกตาแส
วันนี้อย่างที่เท่าไหร่นะโยม20เท่าไหร่นะ23 23นะก็เดี๋ยวขอได้2ครั้งด้วยกันเนาะได้2ครั้งจะติดที่6นะครับที่6ก็ได้ที่6อยู่ที่6แล้วที่7ประมาณนั้นเท่านั้นโอ้